สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงลองไม้นะครับสวัสดีสู่ช่องไม้ล็อบสเตอร์นะครับอันนี้เป็นช่วงที่ผมทํามาใหม่แล้วกะว่าผมลองอะไรในช่วงสัปดาห์นี้ผมก็จะมาแชร์ให้ฟังนะครับเป็นเซสชั่นฟังง่ายๆมั้งนะผมคิดว่านะอยากให้ทุกคนสนุกสนานแล้วก็จอยๆไปกับช่วงของลองไม้กันนะครับอาจจะมีโค้ดบ้างเล็กน้อยนะคิดว่าเล็กน้อยนะคิดว่าให้ทุกคนมีโอกาสได้เห็นกันว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเรามาลองอะไรที่มันเป็นโค้ดดูบ้างเนี่ยเรามาลองทำตามโจทย์ในชีวิตประจำวันดูบ้างเดี๋ยวจะโค้ดกันยังไงได้บ้างนะครับงงนิดหน่อยนะช่วงนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีส่วนใหญ่ผมก็คิดอะไรออกก็ทำเลยแล้วกันโอเค let's go สัปดาห์นี้ครับผมเริ่มจากประเด็นไปคุยในบทสนทนาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บอทเทรดทุกคนน่าจะเคยรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของโลกของพวกคริปโตเรื่องของพวกหุ้นอะไรพวกนี้มาเนาะแล้วทุกคนได้จะคุ้นๆกับคำว่าพวกบอทเทรดหรือพวกบอทที่ใช้สำหรับเทรดหุ้นอะไรพวกนี้ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าตอนแรกที่มีคนถามผมว่าเฮ้ยไอ้บอทเทรดเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้มันทำกันยังไงบ้างมันใช้กันยังไงผมก็อ่ะไอ้บอทเทรดพวกนี้จริงก็ไม่มีอะไรนะเราก็แค่ใช้ AI ในการเทรนเพื่อหาจุดซื้อแล้วก็จุดขายแค่นั้นเองทำไงอ่ะตอนที่ผมเอะใจเรื่องนี้ก็คือเวลาที่เราพูดออกมาว่าเราใช้ AI ในการหาจุดซื้อจุดขายอ่ะมันก็พูดออกมาง่ายๆนะแต่ประเด็นคือแล้วทำเองจริงอ่ะทำไงอ่ะผมก็เลยใช้เวลาอย่างมากในการรีเสิร์ชเรื่องนี้พอสมควรแล้วก็ผมคิดว่าผมก็ไม่ได้เจอสูตรสำเร็จในเรื่องนี้อยู่ดีเพราะจริงๆมันก็ไม่ควรมีสูตรสำเร็จอยู่แล้วนะครับแต่คิดว่าผมไปลองดูหลายๆไอเดียมาแล้วผมก็เจอว่าผมคิดว่า4ไอเดียนี่แหละเป็น4ไอเดียที่ผมว่ามันมีความแตกต่างกันชัดเจนที่สุดแล้วเดี๋ยวผมลองแชร์ทุกคนดูอย่างที่บอกนะคืออันนี้เป็นเซสชั่นลองของผมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นผลที่ผมมาไปลองมามันอาจจะถูกหรือไม่อาจจะผิดก็ได้และที่สำคัญคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพยายามแนะนำเรื่องของ Time Series เรื่องของกราฟไปพร้อมๆกันเพื่อให้เป็นความรู้แก่ทุกๆคนด้วยนะครับเผื่อใครอยากลองไปโค้ดเองอยากลองไปใช้งานเองประมาณนี้ก็เผื่อจะสามารถไปลองได้นะครับวิจารณญาณอยู่ที่ตัวคุณโอเคผมพาเพื่อนผมไปเก็บก่อนนะเพราะว่ามีนายอยู่เนี่ยมันโค้ดยากเหลือเกินโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่ะผมไปลองอ่านจากหลายๆที่ดูมาแล้วผมก็ได้ค้นพบประมาณสัก4วิธีที่ผมคิดว่าเพียงพอสำหรับการทดลองนี้แล้วก็ละกันวิธีแรกเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านวิธีนี้มาผมจะซูมไปให้ทุกคนดูก่อนเทคนิคอลแอนาลิซิสผมว่าทุกคนน่าจะใครที่เป็นสายที่เล่นเกี่ยวกับการเทรดพวกนี้อยู่แล้วผมว่าทุกคนจะเคยชินกับคำที่ชื่อว่าอินดิเคเตอร์เนาะคือพวกที่เป็นสายเทคนิคอลแอนาลิซิสเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้ข้อมูลทางสถิติมาพอดกราฟแล้วก็มาแปลผลใหม่นะครับก็มันก็จะมีตั้งแต่พวกกราฟที่เป็นตระกูลของการใช้ค่าเฉลี่ยในการพลอตใช้โมเมนตัมในการพลอตหรืออะไรพวกวอลลุ่มในการพลอตก็ตามแต่ว่าผมมันมีโจทย์หนึ่งอย่างที่สำคัญนะครับก็คือในการทำสิ่งนี้ผมจะใช้เพียงแค่ time series ในการทำแค่นั้นนะครับ time series ก็คือผมจะไม่เอา volume ไม่เอา count ไม่เอา data ดอกเบี้ยไม่เอาอะไรทั้งนั้นมาเกี่ยวข้องเลยฮะทุกอย่างจะอยู่ภายใน time series คืออยู่ภายในแท่งเทียนพวกนี้แค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผมจะมีมันจะเป็นข้อมูลของ Bitcoin ย้อนหลังซึ่งผมจะใช้เพียงแค่ราคาปิดในการเทรดเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีตอนที่ผมมาเล่นให้ดูนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกที่ผมนึกออกวิธีสองก็คือผมไปอ่านเจอมาอันนี้ผมอ่านเจอจากหนังสือของควอนตัมเมคานิกแล้วเขาพูดถึงเรื่องของการหาราคาที่ชื่อว่าแฟร์ไพรส์ออกมาทีเนี้ยไอ้แฟร์ไพรส์เนี่ยมันก็คือราคาตามทฤษฎีคือเมื่อก่อนน่ะมันจะมีคนที่พยายามคิดสูตรคำนวณออกมาประมาณว่าถ้าเป็นราคาตอนนี้ถ้าสมมติเราคาดหวังว่าเป็นราคานี้ในช่วง1ปีเวิร์กไม่เวิร์กมีสัญญาณซื้อหรือมีสัญญาณขายที่ราคาประมาณเท่าไหร่เราควรซื้อหรือเราควรขายตอนไหนนะครับมันก็เลยเกิดออกมาเป็นสูตรแบบนี้ออกมาซึ่งจริงๆอ่ะสูตรมันมีหลายอย่างมากจริงๆอันนี้เป็นหนึ่งในอันที่ผมหยิบมาก็คือ Back Storage Model มันก็จะมีสูตรเนี่ยครับอย่าง Binomial Option Pricing Model Monte Carlo อะไรพวกนี้ต่างๆซึ่งไอเดียมันจะเหมือนกันก็คือมันจะพยายามใช้สมการคณิตศาสตร์บางอย่างเพื่อบอกว่าราคาที่อยู่ตอนนี้จริงๆอ่ะเหมาะสำหรับการซื้อหรือเหมาะสำหรับการขายนะครับตัวแปรที่มันจะใช้เนี่ยมันก็จะใช้พวกตัวแปรแบบอัตราการผกผันอัตราการมองระยะยาวราคาที่เราสนใจแล้วก็เราจะมองในเราจะประเมินว่าเรามีความเสี่ยงต่อพวกดอกเบี้ยต่อปียังไงบ้างนะครับซึ่งอันนี้ยอมรับว่าผมไม่มีความรู้เลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมยอมรับว่าผมแทนสูตรเลยก็แล้วกันผมก็เลยจะเรียกวิธีสองก็คือโอเคมันมีทฤษฎีอะไรไม่รู้อ่ะมาบอกเราว่ามันมีราคาที่ดีที่สุดอยู่ตอนนี้เราจะเชื่อมันแล้วเราจะลองเทรดตามมันดูนะครับอันนี้คือวิธีที่2ที่ผมนึกออกวิธีที่3อ่ะ
เป็นวิธีที่เป็นวิธีที่ผมถือว่าคลาสสิกอีกหนึ่งวิธีเหมือนกันก็คือวิธีที่ชื่อว่า deep learning เบิร์กสไลด์ไอ้ deep learning เนี่ยมันคืออะไรฮะจริงๆแล้วอ่ะศาสตร์ที่3เนี่ยก็คือศาสตร์ของการใช้แมชชีนในการเรียนรู้แต่จริงๆอ่ะมันก็จะมี2แนวนะก็คืออาจจะใช้ machine learning หรือใช้ deep learning ก็ได้ machine learning ก็คือเราอาจจะต้องกำหนดก่อนว่าเราจะดูสโคปยังไงแล้วเสร็จแล้วก็จะไป classification ออกมาว่าเป็นการลักษณะประมาณไหนออกมาแต่เนี้ยถ้าพอเป็น deep learning ก็คือเอา input ใส่เข้าไปแค่เราบอกว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการได้ออกมาเป็นไรแล้วตรงกลางอ่ะเราก็คือเราก็เซตเป็น neural network ออกมาเองนะครับซึ่ง setting ตรงเนี้ยมันง่ายกว่าตรงที่มันไม่ต้องมาคิดครับว่าฟีเจอร์อ่ะมันมีอะไรบ้างแต่ในทางกลับกันก็คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีข้อฟีเจอร์อะไรออกมาบ้างนะครับเรารู้แค่ว่าใส่ไปปุ๊บอ่ะเราได้คำตอบประมาณนี้ออกมานะครับทีเนี้ยโจทย์ของการใช้ deep learning ของผมมันมีอยู่ว่าผมอาจจะใช้ deep learning ในการเอาตัวเลขก็คือเอาของที่อยู่ในกราฟตัวนี้ครับใส่เข้าไปใส่ปั๊บแล้วบอกมาว่าราคาที่อยู่นะวันนี้เรามองย้อนหลังไป5วันราคาเท่าไหร่ออกมาเป็นกราฟ predict ออกมาให้ได้ว่าจริงๆราคาที่โมเดลมองกับราคาปัจจุบันมองจริงๆแล้วมันมีราคาต่างกันเท่าไหร่แล้วเราจะเอามาสร้างรูปแบบการเทรดออกมากัน easy ประเด็นของตัว deep learning ที่เราจะใช้เราจะไม่ได้ใช้ deep learning ที่เป็น neural network ทั่วไปเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า recurrent neural network ก็คือเป็น RNN ออกมาแต่เนี้ย RNN เนี่ยมันจะมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าข้อมูลมันเริ่มเดินทางไปไกลมากแล้วมันจะกลายเป็นว่าข้อมูลที่อยู่แรกๆมันจะตกหล่นเราก็เลยมีสิ่งหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าชื่ออะไรวะ long short term memory นะฮะคือ long short term memory อ่ะมันจะเป็นไอเดียของ RNN ที่พยายามจะใส่สิ่งที่เรียกว่า hidden cell เข้ามาเพื่อให้มันสามารถจดจำข้อมูลที่เดินทางผ่านก่อนไปได้ไอเดียหลักก็คือมันจะช่วยอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของข้อมูลที่การใช้ข้อมูลจากช่วงก่อนหน้าเนี่ยมาเทรนจะสามารถเทรนได้ดียิ่งขึ้นนะครับมันก็จะเป็นไอเดียที่ปกติอ่ะ LSTM ก็จะใช้กับพวกนี้แหละพวก time series จริงๆเหมือนคุ้นๆว่า translate ก็เหมือนจะใช้นะครับจริงๆมันก็มีหลายเคสที่ใช้เลยอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อมูลที่มันเป็นสายยาวๆสามารถนำมาเทรนได้นะครับสุดท้ายครับอันนี้ถือว่าเป็นศาสตร์ที่อาร์ตที่สุดเท่าที่ผมไปอ่านเจอมาก็เราอยู่ในปี2023ปี2023เนี่ยผมถือว่าเป็นปีรุ่งเรืองอีกปีหนึ่งของ reinforcement learning เลยก็ว่าได้จริงๆกับผมเคยอินกับ reinforcement learning มากๆตอนที่ AlphaGo มันออกมาใหม่ๆนะครับคือ AlphaGo เป็นไอเดียที่ใช้ deep reinforcement learning ในการเรียนรู้กับตัวเองก็คือลองเล่นกับตัวเองจนท้ายที่สุดตัวเองเป็นเอเจนต์ที่สามารถเล่นโกออกมาได้ทีเนี้ยไอเดียของ reinforcement learning ก็คือมันจะมีการกำหนดให้เอเจนต์นะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวหุ่นยนต์เนี่ยเราจะเอาไปลองถ้าเทียบกับเคสนี้ก็คือจะลองเอาไปเทรดแล้วลองดูซิว่าผลลัพธ์การเทรดออกมาเป็นแบบไหนสิ่งเดียวที่reinforcement learning จะมีก็คือจะมีกฎในการเล่นของตัวเองถ้าเล่นดีเอารีวอร์ดมาบอกว่าเออเนี่ยเล่นดีแล้วรอบหน้าเล่นอย่างนี้นะแต่ถ้าเล่นไม่ดีอย่าเล่นอย่างนี้มันไม่ดีถูกไหมท้ายที่สุดเขาก็จะสามารถสรุปออกมาเป็นตารางประมาณนี้ได้ครับก็คือเป็นตารางที่ชื่อว่า Q learning ออกมามันก็จะมี state และ action ที่มันคู่ออกมาว่าโอเคถ้าเล่นแบบนี้ถ้าเล่นแบบนี้อย่าเล่นก็คือเอา value เอาไปลดลงซึ่งท่าที่ผมจะใช้มันจะเป็นท่าที่ชื่อว่า Q learning นะครับไอ้ reinforcement learning แบบ Q learning เนี่ยก็คือเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่า model free ก็คือขอแค่รู้ว่ามีกี่ state มีกี่ action ก็สามารถสร้างออกมาได้นะครับแต่ทีนี้ฮะประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเคสเนี้ยมันมีสักกี่สเตจกี่แอคชั่นเหมือนกันผมก็เลยไปเซิร์ชมาดูแล้วก็ผมก็ได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่า deep reinforcement learning ฮะไอ้ deep reinforcement learning เนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือไอเดียคล้ายๆกับ deep learning เลยฮะแล้วก็ไม่ต้องรู้หรอกครับว่า IQ table เนี่ยจริงๆแล้วมันมีกี่สเตจเราสร้าง neural network ขึ้นมาครับให้ machine เนี่ยมันมีสมองในการที่จะอัปเดตของมันเองเพียงเท่านี้ machine ของมันก็จะสามารถคิดรูปแบบการเทรดของตัวเองออกมาได้แล้ว easyทีเนี้ยความอาร์ตของ reinforcement learning เนี่ยสำหรับผมเลยนะก็คือถ้าเราลองดูเนี่ยมันจะมีสเตทแต่เดิมอะสเตทอะมันจะไปหาตารางแล้วมันตารางก็จะแมปมาว่าสเตทแบบนี้แอคชั่นแบบนี้มีรีวอร์ดเท่าไหร่แล้วเราก็หารีวอร์ดที่ดีที่สุดเพื่อเลือกแอคชั่นออกมา1อันนะครับเนี่ยเหมือนถ้าเรามองเป็นตารางอันนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบถ้าเรามองเป็นหุ่นยนต์นะผมยกตัวอย่างกลับไปหุ่นยนต์อย่างสมมติเรามีหุ่นยนต์1ตัวเล่นอยู่ในกระดานแล้วต้องการเดินไปที่จุด N ตรงเนี้ยขึ้นลงซ้ายขวาดีไม่ดีขึ้นดีไม่ดีซ้ายดีไม่ดีลงดีไม่ดีออกมาเป็นสกอร์เซต1ทีเนี้ยเราก็ประเมินว่าไอ้สกอร์เซตเนี้ยด้านไหนมากที่สุดด้านไหนมากที่สุดก็เดินไปทางนั้นแหละแต่สมมุติว่าเดินไปทางขวาแล้วตู้มสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็อัปเดตตารางเนี้ยครับไปว่าเฮ้ยแอคชั่นเนี้ยมันห่วยอย่าไปเล่นแล้วก็อัปเดตมันจะได้ไม่ต้องทำอีกแค่นั้นเองนะฮะทีเนี้ยไอสิ่งเนี้ยมันจะอาร์ตกว่าตรงที่
เราก็ทำเหมือนกันครับแต่ว่าสิ่งที่ทำกับกันก็คือมันไปอัปเดตใส่ neural network แทนแทนที่มันจะเป็นตารางมันก็จะกลายเป็น neural network แทนซึ่งดีหรือมั้งต้องลองฮะจริงๆนะตอนที่ผมมีเนี่ยในบรรดา4วิธีที่ผมพูดมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็น4วิธีอันนี้ผมเบรกดาวย่อยซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนกลับมาอีกทีตอนที่ผมไปลงที่โค้ดคือใน4วิธีเนี่ยผมยอมรับนะว่าผมคาดหวังกับ deep reinforcement learning มากที่สุดผมไม่เชื่อในมนุษย์ครับเชื่อในหุ่นยนต์ผมเชื่อหุ่นยนต์เนี่ยจะมีความสามารถในการเทรดที่ดียิ่งกว่ามนุษย์ได้เรายังไม่เชื่อหลักการที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาทั้งหมดเราจะเชื่อในหลักการของ deep learning ซึ่งจริงๆ neural network ของ deep learning ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับอ่ะโอเคผมจะสรุปวิธีที่เรากำลังจะทำกันเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปโค้ดผมจะสรุปหลักการก่อนว่าเราจะมีทั้งหมด4วิธีที่เราจะมาทดลองกันบางคนอาจจะบอกมันอาจจะมีมากกว่า4วิธีนี้ก็ได้สำหรับผมนะคือจริงๆเทคนิคอลอะไรนะสิที่ผมจะหยิบมาเนี่ยผมหยิบมาแค่ EMA 10กับ ISA ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเล็กมากสำหรับเทคนิคอลอะไรนะสิซึ่งเทคนิคอลอะไรนะสิมันเต็มไปหมดเลยนะถ้าทุกคนเป็นสายแบบเป็นสายเดย์เทรดหรือพวกนี้เราจะค้นพบว่าคืออินดิเคเตอร์มันเยอะมากและที่สำคัญก็คือการเทรดนี้ที่ผมจะลองอ่ะผมจะลองกับ Bitcoin เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ไม่ได้บอกว่าไอสิ่งที่เรากำลังทดลองมาเนี่ยมันเวิร์กแม้กระทั่งมันเวิร์กสำหรับบิตคอยน์ปีปัจจุบันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ทีเนี้ยผมสรุปมาเป็นสี่หลักการก็คือ1ผมจะใช้อินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้วัดทีเนี้ยสิ่งแรกที่เราต้องกำหนดก่อนเวลาที่เราทำบอทเทรดเราต้องกำหนดก่อนว่าเรามี2แอคชั่นที่เราต้องทำเวลาที่เราเข้าตลาดไปก็ตามเราต้องทำ2อย่างครับคือซื้อกับขายคำถามก็คือซื้อเมื่อไหร่ขายเมื่อไหร่เทคนิคอลแอนาลิซิสครับผมจะกำหนดง่ายๆเลยนะผมจะใช้ EMA 10 EMA 10ก็คือย้อนหลัง10วันโดยเฉลี่ยแล้วเอามาเป็นแบบค่าหนึ่งณวันปัจจุบันนะครับ EMA จะเป็นสูตรประมาณเอาเป็นว่าอารมณ์ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือเป็นย้อนหลังแบบเฉลี่ย10วันโดยประมาณแต่ว่า exponential ก็คือมันก็จะทำให้กราฟแบบมีความเป็นโมเมนตัมมากขึ้นนะครับทีนี้ EMA 10ผมจะบอกว่าถ้าสมมติว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมากกว่า EMA 10แล้วก็มากกว่า RSI 60เนี่ยซื้อแต่ถ้าสมมติว่าน้อยกว่า EMA 10น้อยกว่า ISA 20ขายผมบอกเลยว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ผมเคยใช้เหมือนกันนะครับเป็นเทคนิคที่ผมเคยใช้แล้วก็ผมไปต่อที่วิธีที่2ก็คือ Fair Price นะครับคือ Fair Price เนี่ยเป็นรูปแบบของการหาราคาที่เป็นผมเรียกว่าเป็นราคาตามทฤษฎีของสูตรนี้ก็คือไอ้สูตรอันสุดมหัศจรรย์เนี่ยฮะทีเนี้ยผมจะคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยก็คือผมจะซื้อเมื่อน้อยกว่า Push Price ผมจะขายเมื่อมากกว่า Put Price เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมจริงๆแล้วอย่างที่คนเห็น Put เป็นสัญญาณขายไม่ใช่สัญญาณซื้อแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมลืมบอกไว้จริงๆอันนี้ผมไม่ได้เพิ่งโค้ดสดๆนะคือตอนแรกผมตั้งใจว่าจะมาโค้ดสดๆแต่ผมกลัวว่ามันจะไม่มีผลเอาไว้ได้ถ่ายคลิปผมก็เลยแบบลองหน่อยก็ดีอ่ะทีนี้วิธีที่3ครับก็คือผมจะใช้ AI ในการเดาราคาครับจริงๆผมมี2 assumption ตอนแรกผมตั้งใจว่าจะให้ AI อ่ะเดาราคาออกมาแล้วถ้าสมมติว่าราคาที่เดาออกมาเนี่ยสมมติว่ามันเดาเนี่ยมันเดาได้จุดเนี้ยนะเนี่ยมันเดาได้จุดเนี้ยแล้วราคาเป็นตรงเนี้ยมันเดาแพงกว่าใช่ไหมแสดงว่าตอนเนี้ยต้องซื้อนึกออกไหมเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยราคามันต้องขึ้นแล้วสมมติว่าเราเดาอ่ะปรากฏว่าเดามันถูกกว่าราคาจริงเราก็ขายไงเพราะว่าราคามันแพงกว่าที่เราเดาแต่ผมค้นพบแล้วว่าไม่เวิร์กคือผมทำยังไงผมก็ไม่สามารถสักเซสกับการใช้ deep learning ในเรื่องนี้ได้เลยผมก็เลยตัดสินใจอ่ะถ้างั้นผมเอาเป็นเคสนี้แล้วกันก็คือผมเอาพีดิกมาแต่เอาพีดิกไปใช้ที่ที่ข้อนั้นเลยสินะครับแต่เดี๋ยวผมจะพอดกราฟอะไรบางอย่างให้ดูแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นสุดท้าย deep reinforcement learningง่ายๆเลยฮะให้ AI มาเรียนรู้เองผมจะสร้าง neural network 1อันแต่ก็เป็น neural network ง่ายๆนะครับให้ AI มาสามารถเรียนรู้รูปแบบมันเองได้ซื้อเมื่อไร AI มันว่าไงก็ซื้อขายเมื่อไร AI มันว่าไงก็ตามงั้นโอเคจะขอบอกก่อนว่าในเซสชันนี้ผมอาจจะไม่ได้โค้ดสดนะครับเพราะว่าเพื่อให้เราไม่กินเวลาต่อกันมากแต่ผมจะพยายามอธิบายคอนเซ็ปต์หลักๆของตัวโค้ดถ้าใครที่อยากเห็นโค้ดฉบับเต็มใน description นะครับจะมีลิงก์บทความของผมไปอ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มกับไปดูโค้ดฉบับเต็มได้ใน Google Colab นะครับที่อยู่ใน description เลยโอเค let's go ผมสร้างไฟล์ครับผมสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ก่อนขึ้นมาใหม่เห็นไหมทุกคนจะเห็นว่าผมมี Colab อยู่แล้ว1อันนะครับทีนี้ผมจะอย่างแรกสุดผมไปเอา data set มาได้อย่างไรนะครับผมมี data setผมใส่ไว้ใน Google Drive เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ผมว่ามันเชื่อมกับ Colab ได้ง่ายที่สุดผมใช้ Colab เพราะว่ามันผมจะได้ใช้ Colab ในการเทรดเลยผมจะได้ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ตัวเองนะฮะง่าย ทีนี้ผมไปเอา data set มาจากที่นี่ครับถ้าทุกคนลองเสิร์ช Bitcoin data set Kaggle นะครับ
แล้วผมลองกดอันบนนี้ดูนั่นก็จะเป็นเนี่ยข้อมูลของแต่ละปีนะซึ่งใน dataset เนี่ยมันจะมีแค่ปี2000ประมาณ2000เท่าไหร่ไม่รู้อะจริงๆมันน้อยกว่า2017อีกนะไปจนถึง2021นะครับออกมาเลยซึ่งข้อมูลที่เราจะทำการเทรนกันในวันนี้ก็คือเราจะเทรนปี2020และเราจะเทรดปี2021นะครับจะเป็นประมาณนี้กับ AI ที่ต้องเทรนนะแต่ถ้าไหนไม่ต้องเทรนผมก็พอดกราฟเลยตามปกติเหมือนถ้าเป็นสายแบบเทคนิคอลอย่างเงี้ยก็คือผมก็ดูกราฟปี2021แล้วก็ตีเลยอ่ะอย่างแรกสุดผมคิดว่าโจทย์แรกก็คือเราจะต้องลองอ่าน dataset เข้ามาแล้วเราจะลองพอดกราฟเพื่อให้เห็นก่อนว่าปี2020กับปี2021 Bitcoin เป็นลักษณะประมาณไหนบ้างถ้าถามว่าทำไมผมถึงไม่เอาปีปัจจุบันผมขี้เกียจอ่ะจริงๆมันก็มีวิธีดึงอยู่แต่ผมขี้เกียจทำแค่นั้นเลยไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษเลยอ่ะไปต่อผมตั้งชื่อไฟล์ให้มันเทรดอะไรดีเทรดจากนั้นครับผมเบิกคำสั่งครับผมเบิกคำสั่งทั้งหมดออกมาก่อนคำสั่งทั้งหมดนี้ครับมีอยู่ว่าผมจะทำการ import library panda เข้ามาสำหรับการอ่านไฟล์ใส่ data frame ในโค้ดเนี้ยครับที่ทุกคนอยู่หน้าเนี่ยเป็นโค้ด python panda เนี่ยมีหน้าที่ในการเอาอ่าน csv แล้วมาใส่เป็นฟอร์แมตหนึ่งเราเรียกว่า data frame ซึ่งมันจะเป็นฟอร์แมตที่ทำให้เอาไปใช้งานพวกเกี่ยวกับข้อมูลอะไรก็ตามที่มันเป็น data low column ได้ง่ายนะครับแล้วก็อันนี้เป็น library สำหรับการอ่านไฟล์ของ Google Drive ก็ไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ matplotlib สำหรับการพอดกราฟกันที่เหลือก็จะเป็น numpy แล้วก็ไซคิดที่ใช้สำหรับแบบการวิเคราะห์พวกที่เป็น stat นะครับLet's go เชื่อมก่อนครับเชื่อมไดรฟ์ก่อนคำสั่งนี้ก็คือเราจะขอเชื่อม Google Drive ครับของตัวเราเองอ่ะกับส่วนที่เป็นกับพาร์ทที่เป็นตัวของพาร์ทเครื่องที่อยู่ในโคลแลบนี้นะครับไว้ช่องเยอะ connect ครับปึ๊บโอเคแล้วก็อนุญาตให้มันเข้าถึงทุกอย่างที่อยู่ใน Google Drive เราโอเคเรียบร้อยเช็คก่อนครับว่ามันเข้าแล้วเรียบร้อยปกติในโคแลบอะครับวิธีการที่เราจะเช็คว่าLinux ของเครื่องที่รันโคแลบอยู่เนี่ยมีพาร์ทอะไรอยู่บ้างนะครับใช้คำสั่งตกใจครับแล้วจะสามารถรัน Linux ของมันได้ผมลอง ls content drive ตัวนี้ออกมาก่อนดูซิว่าโอเคเป็น my drive ผมไปที่ my drive ดิตามหลักการมันจะต้องเหมือนกับ Google Drive ของผมนะโอเคดูมีไฟล์แล้วไม่รู้แบบมาเต็มไปหมดแล้วอ่ะโอเคผมจะเริ่มอย่างงี้อ่านไฟล์เข้ามาครับผมจะเริ่มอ่านไฟล์เข้ามาก่อนไฟล์พาดพิมพ์สดเลยแล้วกันเท่ากับ content drive my drive my lobster dataset ก็คือโฟลเดอร์เนี่ยครับที่ผมฝังไว้ my lobster dataset แล้วผมไปที่ btc daily.csv เสร็จแล้วใส่ data frame ครับโดยการ pd.read csv file path enter ครับเรียบร้อยครับเราอ่านไฟล์มาได้แล้วจริงไม่ติงนังหรือเปล่าพ่นข้อมูลออกมาก่อนโอเคเนี่ยครับก็คือข้อมูลที่เป็น CSV ที่อยู่ข้างในนะครับคือ CSV เนี่ยด้านเนี้ยก็จะเป็นแถวของข้อมูลทั้งหมดส่วนในนี้ก็จะเป็นคอลัมน์นะครับเดทเนี่ยก็คือวันที่นะครับข้อมูลของ BTC Daily ครับก็คือจะเป็นการข้อมูลที่เป็นข้อมูลราคา Bitcoin รายวันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลที่จบเพียงแค่รายวันเท่านั้นสังเกตนะเนี่ยปั๊มก็จะเป็น28 27 26ไปเลยแล้วก็เวลาเที่ยงคืนทีเนี้ยสิ่งที่ผมจะสนใจครับผมจะไม่สนใจราคา low high open เลยเพราะว่าผมคิดว่า make sense ที่สุดที่มนุษย์เรามีก็คือเราจะเล่นกับราคาที่เป็นเรียลไทม์ปัจจุบันลองนึกถึงเวลาที่เราเอาบอทไปรันจริงอะเราไม่ได้กำลังดูตามราคาสูงสุดต่ำสุดหรือราคาเปิดแต่เรากำลังดูราคาเรียลไทม์ปัจจุบันซึ่งมันก็คือราคาปิดราคาที่กำลังจะปิดในวันนั้นผมก็เลยจะหยิบเป็นราคา close มาแทนแต่นี้แล้วแต่นะแล้วแต่ทุกคนจะมีศาสตร์ในการเทรดที่ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือตอนนี้ข้อมูลนะมันมี2022แล้วข้อมูลมี2014ด้วยผมอยากเอาแค่2ปีผมจะเอาแค่ปี2020กับ2021เท่านั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมก็จะแปลงเดทอะครับที่เป็นฟอร์แมตที่เป็นสตริงตรงนี้เป็นฟอร์แมตที่เป็นเดทไทม์ของ Panda เพื่อให้มันสามารถแยกเยลมาได้แล้วผมก็แยกออกมาเลยปี2020ใส่ตัวแปร data frame 2020ปี2021ใส่ data frame ปี2021 go ครับเช็คว่าถูกไหมเช็คปี20จริงเปล่าโอเคจริงดูได้ตาว่าจริงนะครับโปรแกรมเมอร์เราเน้นศรัทธาอยู่แล้วฮะปี2021โอเคนี่ก็จริงโอเคครับจริงทั้งคู่อ่ะโอเคไปต่อผมจะพาทุกคนมาดูกราฟกันก่อนเพื่อให้เห็นว่า2020 2021หน้าตาเป็นแบบไหนเริ่มจาก2020โอเคผมอธิบายผมโค้ดออกมาแล้วผมอธิบายโค้ดนี้แบบเร็วๆแล้วกันก็คือผมมาเอา data frame ปี2020นะครับเอาเดทอ่ะมาใส่เป็นแกน x แล้วก็เอาราคา close อ่ะมาใส่เป็นแกน y เป็นแกนตั้งนะครับแล้วก็ใช้สัญลักษณ์วงกลมเป็นการแทนไปในแต่ละจุด
ของกราฟนะครับแล้วก็ใช้สีเป็นสี default เลยนี่มันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้มาครับอันนี้ก็จะเป็นปี2020ต้นปีไปจนถึงปลายปีก็คือปี2020ตอนปลายปีอันนี้ก็คือเป็นปี2020จริงๆนี่ก็เป็นยุคทองของบิตคอยน์เหมือนกันนะเนี่ยไปต่อที่ปี2021ครับโอเคไปต่อที่ปี2021ครับอีกหนึ่งโอเคเพิ่มคนหนึ่งบล็อกของปี2021ครับโคตรเหมือนกันเลยก็คือผมใช้ data frame เปลี่ยนจาก2020เป็น2021แทนนี่คือปี2021ครับอันนี้ก็คือผมเรียกว่าเป็นผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคุ้นๆว่ามันเหมือนจะเป็นจุดสูงสุดของ Bitcoin ตอนนี้ก็คือตอนปี2021ทุกคนน่าจะจำได้นะมันจะเป็นปีที่ Bitcoin ค่อนข้างหายพอสมควรในเรื่องของราคานะครับนี่คือปี2020นี่คือปี2021นะครับไปต่อทีนี้เราจะเริ่มจากวิธีที่1ก่อนวิธีที่1ก็คือเรามูฟกลับมาวิธีที่1อ่ะเราบอกว่าเราจะใช้อินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้วัดนะสิ่งที่เราทำก็คือเราจะสร้าง2เส้นขึ้นมาครับคือ EMA 10กับ RSI มาตีคู่กันก่อนให้เห็นในกราฟก่อนว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับ Let's go ผมเอาโค้ดมาวางเลยเหมือนกันนะครับTechnical Analysis อันแรกจะมีประมาณนี้ก็คือผมจะสร้างฟังก์ชัน2อันครับอันแรกก็คือฟังก์ชันที่ชื่อ EMA EMA ครับในตัวของในตัวของ Data Frame มันมีตัวของ Panda มันมีคำสั่งที่ชื่อ EWM อยู่แล้วนะครับก็คือสามารถที่จะใช้ดัดมีนในการหาค่าเฉลี่ยได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้คำสั่งนี้ก็คือหาคำสั่ง EMA ต่อมาคำสั่ง RSI ครับผมก็ไปลอกสูตรนึงมาก็คือสูตรนี้ผมไปลองเสิร์ชสูตรมาก็คือเนี่ย RSI เท่ากับ100โอเคผมก็เลยเอาสูตรนี้มาลองแล้วก็ได้ออกมาเป็นฟังก์ชันของ RSI เรียบร้อยผมก็เอา data frame มาครับของปี2021อ่ะครับใส่เข้าไปทีนี้ EMA ผมจะใช้10เพราะว่าผมรู้สึกว่าการมันเคลื่อนไหวไวผมก็เลยอยากย้อนหลังแค่10แท่งเทียนก็คือ10วันพอแล้วแค่นี้กับ RSI ก็คือตัวที่เป็นโมเมนตัมอ่ะครับผมก็ใส่ไปให้หมดตลอดทั้งปี2021นะครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาดูพีเรียดก็คือจะเป็นช่วง14วันนะครับที่เราจะวัดโมเมนตัมกันโอเคเสร็จแล้วผมก็ทำการพล็อตกราฟมาครับทีนี้ตอนแรกผมจะพล็อตเป็นราคามานะก็คืออันนี้ก็จะเหมือนเดิมพล็อตมาแต่ทีนี้ผมจะพล็อต EMA กับพล็อต RSI คู่กันนะครับเดี๋ยวผมพล็อตออกมาให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมอธิบายทีเดียวนี่ผมก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับสีส้มคืออะไรสีส้มคือเส้น EMA ผมให้เส้น EMA เป็นจุดๆๆๆๆออกมาด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าราคา EMA ต่อวันที่เราวิเคราะห์ไว้มันเป็นราคาประมาณเท่าไหร่บ้างนี่ก็คือ EMA 10นะครับส่วนสีแดงก็คือ RSI คำถามก็คือทำไม RSI มันมาตีไอสเกลนี้ได้เพราะว่า RSI เราให้ตีเป็นสเกลขวาแทนเพราะฉะนั้น RSI เราไม่ใช่ RSI เนี่ยเราตีเป็นสเกลของตัวนี้แทนก็คือเนี่ย10 20จนถึง80นะครับเป็นสเกลของฝั่งขวาแทนอย่างงี้ผมพอดกราฟไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเซต strategy trade กันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเราจะใช้RSI กับ EMA ตามนี้ไปต่อครับไปต่อที่วิธีที่2ครับวิธีที่2ก็คือเราบอกว่าเรากำลังใช้ fair price ครับทีเนี้ยไอ้วิธีนี้ถ้าให้ผมไป implement สูตรเองเนี่ยสิ่งที่ผมกลัวนะคือผม implement ผิดผมก็เลยไปเจอลิปนึงในโลกอันอินเทอร์เน็ตในโลกอินเทอร์เน็ตเนี้ยมามันชื่อลิปว่า Median ซึ่งอันนี้เป็นลิปที่เขาบอกว่ามันสามารถคำนวณ Max Score ออกมาได้นะครับผมไม่รู้ผมอ่านชื่อผิดหรือเปล่านะคือผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นผมใช้ลิปนี้เลยง่ายดีนะครับจะได้เราจะได้ใส่ลิปไปแล้วก็ได้คำนวณราคาออกมาเลยนะครับผมกลับมาที่โค้ดครับผมก็ทำการ install ลิป Median ก่อนเลยนะครับรออีกสักตึ๊บหนึ่งหลังจากมีเสร็จปุ๊บผมจะเริ่มโค้ดแล้วโค้ดที่2ของอันนี้ก็คือโอเคผมเอาโค้ดมาลงนะครับปึ๊บโอเคโค้ดเซตที่2เนี่ยมีอยู่ว่าผมอาจจะใช้ Back Score Model เนาะก็คือในการวิเคราะห์เป็นเหมือน Probability Model อันนึงซึ่งเมื่อกี้ผมก็ลง Median ปุ๊บผมก็ import มามันชื่อฟังก์ชันว่า BS ผมก็สร้างฟังก์ชันตัวนึงครับที่ใส่5ค่าเข้าไปนะครับทีเนี้ยผมจะอธิบายว่า5ค่านี้ผมใส่อะไรไปบ้างนะครับในตัวนี้นะครับค่าแรกครับ stock price stock price เนี่ยผมจะใช้ราคาปัจจุบันของทุกวันในการไล่ไปแปลว่าทุกครั้งที่เราเลื่อนไปในแต่ละวันที่เราพยายามวิเคราะห์กันนะครับเราจะใช้ stock price ของทุกวัน strike price อ่ะครับผมจะกำหนดว่าผมจะใช้ราคาสุดท้ายของปีนั้นคูณ3เข้าไปนะครับตัวนี้คืออย่างงี้ที่ผมใช้คูณ3อ่ะเพราะว่าผมใช้คูณอื่นแล้วไม่เวิร์กผมไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะผมก็ลองคูณ2คูณ1แล้วปรากฏว่ากราฟมันไม่มีการเคลื่อนที่เลยมันกลายว่ามันจะไม่สามารถเซต strategy ได้ซึ่งเดี๋ยวผมลองให้ดูลิกฟรีเรทอันนี้ผมก็ยอมรับผมไป copy เขามาผมก็เลยเอาตามนี้แหละส่วน time expiry อ่ะเขาบอกว่าไอตัวแปรตัวนี้ครับ time expiry เนี่ยเขาบอกว่าหน่วยมันเป็น year แต่เราก็เล่นเป็นวันเพราะฉะนั้นในการเทรดเราอ่ะหมดอายุอ่ะไม่ใช่ปี1วันเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่เป็น1ส่วน365เลยผมเล่าอย่างนี้ก่อนนะคือจริงๆอ่ะผมคิดว่าไอ้สูตรเนี้ยไม่ได้ทวนสร้างขึ้นมาเพื่อทำแบบนี้หรอกแต่ว่าผมจะลองมาทำแบบนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นประมาณไหนออกมาจากนั้นผมก็สร้าง data frame ครับในการรับ call กับ put option ออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่แล้วก็วนลูปครับใส่ data frame เข้าไปในการวิเคราะห์แต่ละจุดก็คือ
ก็คือเราไล่ไปลูปเลยนะจากจุดที่เป็นฝั่งซ้ายปุ๊บแล้วก็เราก็ใส่พวกเป็นแบบ current price strike price time expiry risk fee rate แล้วก็ volatility เข้าไปทีเนี้ย volatility อ่ะครับก็คือตัวแปรนี้นะครับ volatility ตัวเนี้ยผมคำนวณโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า price change price change ก็คือเราเอา2วันนะครับมาเทียบหักลบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วผมหาเปอร์เซ็นต์เนี่ยทั้งหมดออกมาทั้งกราฟแล้วผม return เป็น standard deviation ก็คือเป็น SD ออกมาแทนคือ volatility อ่ะมันเป็นตัวที่บอกว่าไอ้ค่าความแปรปรวนของตัวกราฟมันมากน้อยแค่ไหนยิ่งมากแปลว่ากราฟยิ่งแปรปรวนก็คือกราฟยิ่งสวิงไปเยอะยิ่งน้อยแปลว่ากราฟมันมีความ stable ผมก็เลยตัดสินใจให้เอาแบบเรทของเชนนั่นแหละของตัวกราฟครับมาคำนวณเป็น SD ออกมาเพื่อจะได้รู้ว่าโอเคสัดส่วนของการเคลื่อนไหวมันเป็นประมาณไหนนะครับออกมาได้ซึ่งถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะ volatility ของกราฟบิตคอยน์นี่เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็คิดว่าทุกคนก็คงเดาได้อยู่แล้วนะอ่ะโอเคผมจะลองกราฟนี้ผมจะลองรันนี้ดูจะเป็นประมาณนี้ครับสีน้ำเงินก็คือราคาจริงสีเขียวก็คือราคา put option แล้วสีแดงก็คือราคา call option เอาตรงๆนะผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรผิดคือ call option เนี่ยผมพยายามลองปรับทุกอย่างแบบหลายอย่างออกมาแล้วปรากฏว่าผมไม่สามารถตี call option มาได้นะครับอันนี้โลกอินเทอร์เน็ตช่วยผมด้วยนะครับถ้าเกิดใครแนะนำผมได้ก็ขอบคุณมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนแรกสุดที่ผมลองอ่ะผมไปลองตัวนี้ผมก็ลองแบบ stock price ใช่ไหมผมก็ลองแบบผมคิดว่าสไตล์ไพ่ที่ผมต้องการเนี่ยก็คง2เท่าประมาณนี้แหละคงไม่เกินนี้ผมก็ลองไปปั๊บผมเห็นกราฟนี้ปุ๊บนั่นไงดีผมแบบโอ้ my god ผมแบบอันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนผมเลยจริงๆก็ใช้คำว่าไม่เกินความคาดหมายมากเพราะสมการอย่างนี้ผมบอกไม่ได้ออกแบบมาให้ทำแบบนั้นมันบอกแบบมาให้คำนวณเรื่องของความเสี่ยงระยะยาวแต่ผมก็คูณไปคูณมาครับนี้คือผมก็ไม่มีทฤษฎีอะไรรองรับแล้วผมก็เปลี่ยนยูเป็นภาษาปุ๊บผมก็เจอว่าเฮ้ยพุทธไพ่ก็ทรงดีใช้ได้แล้วนะเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นอะไรก็ตามที่ต่ำกว่าราคาพุทธไพ่อะเราก็มองว่าคือพุทธไพ่อะมันเป็นจุดที่ต้องขายเนาะแต่ว่าเราจะกลับกันนะครับหลักการคือถ้ามากกว่าพุทธไพ่อะจริงๆคนขายแปลว่าอะไรครับแปลว่าน้อยกว่าพุทธไพ่ก็ควรซื้อไงผมก็เลยแปลความง่ายๆอย่างนี้เลยก็คือถ้าน้อยกว่าพุทธไพ่ผมซื้อถ้ามากกว่าพุทธไพ่ผมขายไม่น่ามีทฤษฎีไหนในโลกนี้รองรับแบบนี้มั้งนะครับอย่างที่ผมบอก educate ผมดีชาวอินเทอร์เน็ตอ่ะผมไปต่อทั้งนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะเซตติ้งนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเซตเทรดอีกทีนึงไปต่อกันครับไปต่อที่วิธีที่3ครับวิธีที่3เนี่ยก็คือวิธีที่ชื่อว่าINN ก็คือ LSTM Long Term Long Short Term Memory ผมไม่เคยจำชื่อมันได้เลยผมเรียกว่า LSTM แล้วกันLSTM เนี่ยผมก็จะมีโจทย์อยู่ว่าผมจะเอาข้อมูลที่อยู่ใน Time Series มาก็คือผมจะหั่นมาทีละ5วัน5วันย้อนหลังก็คือนับจากวันปัจจุบันถอยหลังไป5วันเอามาใส่โมเดลแล้วให้โมเดลเนี่ยเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆหลังจากนั้นตอนที่ผมจะเอามาใส่ครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะเอาวันปัจจุบันถอยหลังไป5วันแล้วบอกซิว่าวันเนี้ยราคาที่เราเดาออกมาเป็นราคาเท่าไหร่สมมุติวันนี้เป็นวันที่5ครับวันนี้เป็นวันที่5อันนี้ก็จะเป็น5 4 3 2 1ใส่เข้าไปใน LSTM แล้วบอกมาว่าวันเนี้ยวันที่5แบบที่เราเดาราคาเป็นราคาเท่าไหร่ประมาณนี้ไอเดียนะครับผมก็กลับมาสู่โค้ดครับโอเคผมไปจุ๊กโค้ดมาแล้วโอเคนะคือโค้ดตัวที่3เนี่ยผมเราจะใช้2ตัวที่ถ้าใครที่อยู่ในศาสตร์ของ Deep Learning เนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินกันก็คือ TensorFlow กับ Scikit-learn นะครับหลักๆก็คือผมก็ไปเอาไลบรารีของพวกที่เป็นแบบ TensorFlow มาก็คือพวก LSTM พวกเรื่องของการทำ Neural Network พวกของการทำ Optimizer ในการจูนเกี่ยวกับเรื่องของพารามิเตอร์ที่เป็น Weight นะครับแล้วก็ใช้ Min Max Scaler ในการทำ Normalization นะครับ Normalization ก็คือการทำให้ตัวเลขอะครับมันอยู่ในสเกลเดียวกันคือแต่เดิมอะข้อมูลอะมันจะมากมายไกลกองมากๆการ normalization ก็คือการทำให้ตัวเลขอะมันตกลงมาอยู่แค่ช่วงหนึ่งเช่น0ถึง1เป็นต้นเพื่อให้ข้อมูลนะครับมันสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นเหมือนถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ย 40,000 กับ 60,000 เนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่โอ้มันก็จะต่างกัน 20,000 แต่ทีนี้ 20,000 อะเทียบเป็นเท่าไหร่เมื่อตอนที่เราเอาไปใช้งานในจุดอื่นแต่กลับกันก็คือถ้า 40,000 กับ 60,000 เทียบเป็นความต่างก็คือประมาณสัก 0.2 โอเคมันจะสามารถเอาสิ่งนี้ไปวิเคราะห์กับงานประเภทอื่นๆได้ด้วยที่ไม่ใช่กับแค่กราฟที่มันเป็นแบบลักษณะที่มันเทรนมาเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะผมมีโจทย์อยู่ว่าผมจะต้องทำการ normalize นะแต่ทีนี้ผมไม่อยากให้โมเดลมัน bias ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะทำการเทรนข้อมูลจากปี2020เทรนปี2020แล้วเอาโมเดลปี2020มาเดาปี2021แทนนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมเอาปี2020ครับไปเอาราคาปิดนะครับไปทำการ normalize ด้วยสิ่งที่เรียกว่า fit transform
ของตัวนี้นะครับแล้วก็ปี2021เช่นเดียวกันแต่ว่าปัญหาของปี2021มันมีอยู่อย่างนี้ครับก็คืออย่างที่ผมบอกผมจะใช้วันย้อนหลัง5วันถ้าผมใช้ไปทั้งอย่างเงี้ยมันจะมีประเด็นก็คือถ้าสมมติว่าตอนนี้ผมอยู่วันที่1ประเด็นคือย้อนหลังไป5วันในวันที่1อ่ะมันจะไม่ใช่ปี2021มันจะเป็นของปี2020ผมก็เลยต้องต่อข้อมูลของปี2020อ่ะครับ5วันสุดท้ายมานะครับออกมาผมลืมบอกไปนะอินเด็กซ์แรกอ่ะก็คือวันสุดท้ายอินเด็กซ์สุดท้ายอ่ะก็คือวันแรกนะครับคือมันจะกลับกันนะครับข้อมูลจะกลับกันโอเคไปต่อผมก็สร้างฟังก์ชันสำหรับการ create sequence มาครับ create sequence ก็คือตามภาพนี้เลยก็คือเนี่ยผมสร้าง sequence ของไอการแบบแบ่งแบบซอยทีละ5ไปเรื่อยๆครับออกมานะครับแล้วก็นะครับผมก็มีการกำหนดว่า sequence ขนาด5แบบ size ก็คือขนาดเป็น1แล้วก็ epoch เป็น10 epoch ก็คือจำนวนรอบที่เรากำลังจะพยายามวนกันนะครับจริงๆอะผมอยากเอา epoch มากกว่านี้แต่ผมแค่10รอบพอเพราะว่าผมคิดว่าพอได้แล้วกันเท่าที่ผมลองทดลองมานะที่เหลือผมก็ LSTM ครับผมก็ตรงๆไปตรงมาเลยครับผมเอาข้อมูลขนาด5อันนะครับมาใส่ Neural Network โดยเปลี่ยนมันเป็นNeural Network ขนาดประมาณ50แล้วผมก็เปลี่ยนจากข้อมูลขนาด50อ่ะครับสรุปออกมาเป็นข้อมูลตัวเดียวเป็นตัวเลขออกมาแล้วหลังจากนั้นก็คือใส่ .compile ก็คือทำการใส่ Optimizer จูนนะครับง่ายๆคือการจูนให้ตัว Neural Network ครับมันสามารถตอบข้อมูลออกมาได้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่ะเสร็จแล้วผมก็ไม่มีอะไรครับก็เทรนเทสนะครับเข้าไปตัวนี้แล้วก็ทำการแบบเรียนรู้เลยนะครับหลังจากที่ผมใส่มาเสร็จปั๊บนะครับผมก็หลังจากประทัดเนี้ยมันจะเป็นการเทรนปี2020เรียบร้อยแล้วผมก็เอามาใส่เลยผมก็สร้างใช้ซีเควนซ์ของปี2021แล้วผมก็ใส่โมเดล .pdic นะครับโมเดล .pdic เนี่ยโมเดล .fit ก็คือเอาโมเดลไปเทรนนะครับไปเทรนได้เสร็จปุ๊บผม pdic เลยผมเอาเทสซีเควนซ์ก็คือไอปี2021นะครับมาใส่เลยปุ้งแล้วก็ได้เป็นตัวนี้ออกมาแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับtransform กลับเข้าไปเพื่อเปลี่ยนจากตัวที่มัน normalize กลับมาเป็นราคาจริงๆของมันออกมาแล้วก็ใส่ไปใน data frame ตัวเดิมนะครับ plot ครับ plot นะครับที่เหลือผมก็เอามา plot graph เหมือนเดิมเลยครับไอเดีย plot graph จะเหมือนเดิมนะแกนนอนเป็นเวลาแกนตั้งเป็นราคานะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีความแตกต่างนิดนึงก็คือมันจะต้องมีการเทรนเกิดขึ้นเนาะเราก็ต้องรอสักพักนึงโอเคเรียบร้อยครับอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือตอนนี้ผมได้ predict price ออกมาแล้วสีน้ำเงินก็คือราคาจริงครับเหมือนเดิมส่วนสีส้มก็คือราคาที่เป็น predict price นะครับสีส้มเนี่ยคือราคาที่โมเดลเดาออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็จะมีเหมือนกราฟคู่กันเลยอันนี้คือราคาจริงอันนี้คือราคาที่มันเดาออกมานะครับตอนแรกที่ผมเซต strategy อ่ะคือผมเซตว่าถ้าสมมติว่าโอเคอันเนี้ยราคามากกว่าราคาที่เรา predict ไว้อ่ะผมคิดว่าผมจะขายเนี่ยครับอย่างเช่นเคสแบบนี้ผมจะขายเหตุผลเพราะว่าหุยราคามันแพงเกินกว่าราคาที่ประเมินเอาไว้แล้วขายดีกว่าอันตรายแล้วถ้าสมมติว่าราคานี้มันมากกว่าราคาที่มันประเมินเอาไว้อะไอราคาที่มันน้อยกว่าประเมินเอาไว้แปลว่าเฮ้ยราคามันสูงกว่านั้นเราสามารถซื้อได้เจ๊งอะผมก็เลยผมเอาผลการทดลองอีกแบบหนึ่งมาลองดีกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแชร์ตอนที่ผมเซต strategy อีกทีแต่โอเคผมเราเทรนเรียบร้อยมองง่ายๆคือตอนนี้เหมือนเราสร้างหุ่นยนต์มาตัวนึงแล้วตอนนี้เราค่อยฝึกฝนหุ่นยนต์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยพร้อมสำหรับลุยนะครับตัวสุดท้ายผมไปที่ Deep Q Reinforcement Learning ครับตัวนี้ผมก็จะมีคอนเซปต์ประมาณว่าถ้าอย่างนั้นผมก็จะสร้างคลาสสำหรับการทำ Reinforcement Learning ตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ให้มันมีสำหรับคำสั่งสำหรับการเทรนแล้วก็คำสั่งสำหรับการเทรดนะครับตอนจังหวะที่มันเทรนผมก็จะทำการเทรนนะครับแต่ก็เหมือนเดิมเพื่อทำการลดสิ่งที่เรียกว่า bias ผมจะให้มันสู้กับปี2020แต่จริงไอเดียของ Reinforcement Learning จะสู้ไปเทรดไปก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ผมจะให้สังหลังจากที่มันสู้ก็2020ปุ๊บผมจะให้มันมาเทรดจริงในปี2021นะครับโอเค let's go ผมทำการ import library ออกมาก่อนครับอันนี้ก็จะใช้เยอะหน่อยนะครับผมสร้างคลาสตัวหนึ่งขึ้นมาครับเป็นคลาสตัวที่ชื่อว่า AI Trader จริงๆถ้าเอาคำนี้ไปเสิร์ชจริงๆผมไปลอกแล้วกันจากสำนักหนึ่งมามันเซิร์ชเลยก็ได้ว่า Deep Q Reinforcement Learning ซึ่งเดี๋ยวผมมี reference ไว้ในบทความผมอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับก็จะมีการเซตเลยว่า state ที่เราจะมีเท่าไหร่ action space คืออะไรคือสิ่งที่บอทตัวนี้สามารถทำได้บอทตัวนี้ผมจะให้มันทำได้3อย่างนะครับก็คือซื้อขายแล้วก็โฮก็คือ sit ก็คือนิ่งๆเอาไว้ไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วมันจะมีค่าหนึ่งครับที่ผมจะขออนุญาตนำเสนอก็คือสิ่งที่เรียกว่า epsilonตัวนี้ครับคือ epsilon น่ะกับ epsilon decay มันจะมีโจทย์อยู่ว่าตอนแรกๆอ่ะครับบอทเราอ่ะมันจะยังต่อสู้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะให้มันมั่วเลยครับเหมือนแบบซื้อไปแบบมั่วๆเลยขายไปแบบมั่วๆเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกครั้งที่เกิดการต่อสู้เนี้ยเกิดขึ้นก็คือเราจะมาอัปเดต reward ให้กับตัวนั้นเพื่อบอกว่าเนี่ยถูกนะเนี่ยผิดนะแต่ว่าทุกครั้งที่เราทำแบบนี้เราจะพยายามลดอัตราการสุ่มลงไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเป็นโค้ดก็คือจุดนี้ครับนี่คือตอนแรกสุดอะตอนที่เรายังไม่มีอะไรเลยก็คือเราให้เอซิลอนมันพยายามแบบสุ่มไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอซิลอนมันเริ่มน้อยกว่าค่าหนึ่ง
นะครับก็คือโอเคหรือให้มันแบบสามารถอ่ะลองจริงดูได้แหละไม่ต้องพยายามสุ่มแล้วยิ่งหุ่นเรายิ่งเก่งอ่ะก็คือเราให้มันลองสู้เองดีกว่านะครับซึ่งอันนี้ผมก็พยายามปีนเอปซิลอนมาจะได้รู้ว่าเนี่ยทุกครั้งที่เอปซิลอนนะครับมันทำผ่านการเทรนไปแต่ละรอบในคำสั่งที่ชื่อแบชเทรนอ่ะก็คือเราให้ลดเอปซิลอนลงไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมว่าปี2020มาครับผมว่าปี2020มาผมคราวนี้โจทย์อันเนี้ยผมจะเปลี่ยนมันเป็นลิสต์นะครับก็คือผมจะเปลี่ยนมันเป็นลิสต์แล้วผมจะทำการกลับด้านของมันกลับด้านก็คืออย่างที่ผมบอก data frame มามันเริ่มจากวันสุดท้ายของปีอะไปจนถึงวันแรกของปีผมจะกลับด้านกันก็คือเอาวันแรกของปีมาเป็นวันแรกของลิสต์นะครับแล้วก็ผมก็จะให้ data sample ก็คือแค่เก็บขนาดเลนเอาไว้ window size นะครับก็คือจำนวนของข้อมูลที่เราจะส่งไปต่อสู้ซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลทั้งหมด10อัน10อันหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะถ้าผมกลับมาที่ภาพนี้ดีกว่าถ้าเราลองหั่นนะครับอันนี้หั่น5เนาะเราอันนี้ของ reinforcement ครับเราหั่น10ห้าสิบก็คือเราเอาข้อมูลนะครับย้อนหลัง10วันไอเดียใกล้ๆกันเลยนะย้อนหลัง10วันแล้วถ้าสมมติว่าใส่ข้อมูลนี้ไปปุ๊บข้อมูลเนี้ยมาใส่มองว่าเป็นเนี้ยคือสเตทหนึ่งของตัวที่เป็น reinforcement learning นะครับก็คือหยิบ10จุดในกราฟมองว่าเป็นสเตทแล้วก็สเตทเนี้ยไปลองสู้ดูว่าเป็นประมาณไหนนะครับอ่ะผมกดเสร็จปุ๊บอ่ะผม summary ออกมาได้แล้วเป็นเดซออกมาแล้วเรียบร้อยผมโค้ดเอามาครับผมก็จะเริ่มทำการเทรนครับผมสร้างฟังก์ชันหนึ่งมาคือ sigmoid ครับจริงๆ sigmoid อ่ะมันคือฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการพยายามเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นข้อมูลอะไรก็ตามแต่ครับคล้ายๆ normalize ครับถ้าเราลองดูฟังก์ชัน sigmoid ก็คือพยายามให้ข้อมูลอ่ะมันอยู่ในช่วงประมาณ0ถึง1ตัวนี้ครับเนี่ย0ถึง1ออกมาให้ได้คือเข้าฟังก์ชันเนี้ยปุ๊บตัวเลขอะไรก็ตามอย่างเช่น 50,000 80,000 จะกลายเป็นแค่อยู่ช่วงระหว่าง0ถึง1แค่นั้นนะครับคือตอนแรกผมตั้งใจว่าผมจะให้มันเป็น diff ของ window data diff ของ window data ก็คือเหมือนในข้อมูล1ถึง10ที่เราเห็นตอนแรกอ่ะมันไม่ใช่ข้อมูล1ถึง10ที่เราจะใส่ไปตรงๆแต่เราจะเอา diff ก็คือเอาระยะห่างของมันวันที่1กับวันที่2วันที่2กับวันที่3วันที่3วันที่4แต่อยู่พอค่ามันเยอะปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันทำให้ฟังก์ชัน sigmoid มันพังอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วว่า sigmoid มันไอ้ฟังก์ชันตัวเนี้ยไอ้ exponential ของมันมันไม่สามารถเลขเกินได้ผมไม่อย่างนั้นมัน overflow คือตัวเลขมันใหญ่จัดนะครับเอาจริงๆอ่ะแค่ใส่สัก 5-600 นี่คือตัวเลขก็เป็น10กำลังเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไอ้1กำลังเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ผมก็เลยคิดว่าผมดักง่ายๆอย่างเงี้ยเลยถ้ามากกว่า500ผมให้1เลยน้อยกว่าลบ500ผมให้0เลยคำถามก็คืออันนี้ใครบอก ChatGPT นะไปต่อครับครับผมก็สร้างตัวหนึ่งครับ State Creator State Creator ก็เป็นตัวที่ถ้าเปรียบเทียบกับภาพเนี้ยก็ครับก็คือผมเอากล่องสีแดงเนี่ยมาแปลงเป็น State 1ก็คือตัว State Creator เนี่ยแหละครับตัว State Creator เนี่ยเลยนะครับที่เหลือผมก็จะรันเป็นเอพิโซดไปเอพิโซดนะครับมีเป็นคำศัพท์ง่ายๆที่บอกว่า1เอพิโซดอ่ะคือการเทรน1รอบตั้งแต่ต้นกราฟไปจนถึงปลายกราฟตัวเนี้ยครับเนี่ยพอจบปลายกราฟปุ๊บ1เอพิโซดผมจะลองเทรนสัก5เอพิโซดดูนะครับแล้วเราจะลองดูซิว่าผลลัพธ์ของการเทรนเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ AI ผมมาเทรนไปก่อนที่เหลือมันก็จะเป็นโค้ดในการเทรนก็คือผมก็จะทำการวิ่งไปตาม data sample นะครับทั้งหมดก็จะทดลองเทรนดูซิว่าใส่สเตทก็คือไอตัวกล่องสี่เหลี่ยมนั้นนะครับเข้าไปซื้อขายนะครับได้เอาแช่มาไปซื้อหรือขายหรือไม่ทำอะไรถ้าซื้อเราก็จะทำการเก็บมันเอาไว้ในคลังก็คือ inventory ของเราครับแต่ถ้าขายเมื่อไหร่ก็คือเราของที่เราเคยซื้อมาครับมาขายออกมาแทนนะครับเดี๋ยวนี้ผมอธิบายทีนึงตอนทำ backtracking test นะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของ profit ซึ่ง profit เนี่ยมันก็จะไปอัปเดตเป็น reward ของมันว่าโอเคตอนนี้ you update ตอนนี้บอทของคุณทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับเพื่อที่จะได้เราจะได้เอเจนต์สุดมหัศจรรย์ของเราเนี้ยมานะครับโอเคผมปล่อยโมเดลผมเทรนไปนะนี่ครับมันกำลังพยายามต่อสู้อยู่นะครับคือ Google Colab เนี่ยมันเป็นคลาวด์ที่เขาให้ใช้ฟรีนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีแรมจำกัดเอาจริงๆอ่ะผมเคยลองเทรนบางทีแรมมันก็เกินไปตามนี้ด้วยผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าแล้วแต่รีซอร์ที่มันมีก็แล้วกันรีซอร์มันหมดเมื่อไหร่มันก็หยุดตามนั้นแหละผมก็ถือว่าบอทมันคงได้ตามนี้นะครับแต่ผมดูทรงแล้วนะยาวแน่เลยว่าโอเคผมจะปล่อยให้บอทมันเทรดไปก่อนทีนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของ strategy trading ที่เราจะทำกันนะครับโอเคครับทุกคนผมจะมาสร้างกฎของการทำ backtracking test ครับ backtracking test เนี่ยมันก็คือวิธีการทดสอบนะครับซึ่งปกติมันก็จะมีศาสตร์ของการทดสอบก็คือเขาก็จะทดสอบว่ามันวินเรทเท่าไรมันได้กำไรเท่าไหร่บ้างจากการที่เราลองเอาโมเดลเราไปทดลองกับข้อมูลในอดีตนะครับ backtracking test ของผมเนี่ยมีโจทย์อยู่ว่าผมจะรันข้อมูลของปี2021ผมจะลองเอาบอทผมไปซุยในปี2021แล้วดูซิว่าได้กำไรมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ผมก็ต้องสร้างกฎของมันก่อนกฎของผมมีอยู่ว่าข้อแรกครับบอททุกตัวมีเงินไม่จำกัดครับ
แค่นี้ก็เรียกว่าตัดความสมจริงออกไปเยอะแล้วนะคืออยากซื้อก็ซื้ออยากขายก็ขายเป็นประมาณนี้เลยก็คือเทรดได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้มีโอกาสซื้อต้องซื้อมีโอกาสขายต้องขายสัญญาณบอกไงคือซื้อเท่านั้นนะครับและการขายทุกครั้งครับจะซื้อเต็มจำนวน1ชิ้นเสมออย่างเช่นอันนี้ผมเล่นกับเทรดกราฟของบิตคอยน์เนอะเพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือเทรด1บิตคอยน์นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ซื้อเราซื้อ1บิตคอยน์ตอนขายก็ขาย1บิตคอยน์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าครบปีไม่สามารถหาสัญญาณขายได้ก็คือสมมุติว่าเรามี365วันใน1ปีเราอาจจะซื้อดองไว้ทั้งปีเลยแล้วปรากฏว่าไม่ยอมขายเราจะถือว่าตอนวันสุดท้ายของปีต้องเทขายทิ้งทั้งหมดนะครับในปีนั้นแล้วก็กำไรขาดทุนผมจะวัดจากการที่เอาราคาตอนที่เรามีจังหวะขายครับเราจะราคาบิตคอยตอนขายลบกับราคาบิตคอยตอนซื้อครับอันนี้คือกำไรที่เราจะวัดนะครับแบบนี้และนำกำไรขาดทุนนะครับมารวมกันกลายเป็นกำไรสุทธิในการแข่งขันรอบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือผลลัพธ์จะบอกจำนวนการเทรดด้วยนะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยผมมี assumption ว่าสมมติว่าเราไม่มีค่าธรรมเนียมแต่จริงของจริงอ่ะมันมีค่าธรรมเนียมด้วยเพราะฉะนั้นผมจะได้เห็นด้วยว่าจริง strategy ไหนมันเทรดมากเทรดน้อยออกมาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคผมกลับมาดูที่AI สุดมหัศจรรย์ของผมดิยาวแน่เลยเพื่อนๆอ่ะผมจะปล่อยให้มันต่อสู้ไปแป๊บหนึ่งระหว่างที่ผมอธิบายนะระหว่างนี้ผมจะเพิ่มโค้ดในการเพิ่มการเทรดตามกฎที่ผมบอกไปนะครับผมจะเริ่มจากกราฟแรกก่อนผมจะเพิ่มมาตรงมาผมจะเพิ่มโค้ดมาผมให้เอาอยู่ด้านล่างนะครับโอเคแล้วผมแปะปึ้งอันนี้ก็คือโค้ดจุดแรกครับอย่างที่บอกครับเราซื้อเมื่อ ISA น้อยกว่า20เราขายเมื่อ ISA มากกว่า60แล้วก็กราฟอยู่สูงกว่า EMA ทั้ง2อันคอนดิชันต้องคู่กันเราถึงจะยอมทำแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือโค้ดที่ผมจะใช้ผมจะเก็บตัวแปรที่ชื่อว่า inventory เป็นลิสต์ของตัวสต็อกที่เราทำการซื้อเอาไว้นะครับแล้วก็ profit เป็นกำไรในภาพรวมแล้วก็เทรดเขาก็คือนับจำนวนการเทรดซึ่งจำนวนการเทรดผมจะนับจากการซื้อขาย1ครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการซื้อขาย1ครั้งผมจะนับเป็นจำนวนการเทรด1ครั้งนะครับโอเคนะนี่คือกฎการนับจำนวนการเทรดของเราที่เหลือก็ผมก็จะวิ่งไปตาม data frame ครับก็คือผมจะ data frame เลนก่อนลบ1แล้วถอยหลังไปจนถึง0เพราะอย่างที่ผมบอกคือข้อมูลไอ้ข้อมูลวันแรกมันอยู่ตูดก็คืออยู่ตัวสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้เริ่มจากตัวสุดท้ายก่อนก็วิ่งไปปุ๊บ ISA น้อยกว่า20น้อยกว่า EMA ไพใช่ไหมใช่แปลว่าซื้อครับนะแปลว่าจังหวะนี้คือซื้อแหละนะผมช้าก่อนซื้อแต่และถ้าสมมติว่าISA มากกว่า60แล้วก็โคสไพร์มากกว่า EMA ไพร์ใช่ไหมใช่ก็คือขายนะครับแต่ทีนี้ผมเพิ่มอีกหนึ่งคอนดิชันมาครับก็คือการขายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการซื้อแล้วผมจะบอททุกตัวจะเป็นแบบนี้หมดก็คือเราจะอนุญาตให้ขายได้ก็ต่อเมื่อเรามีการซื้อหุ้นอย่างน้อย1หุ้นหรือ1สต็อกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปลองคิด strategy ที่เป็นกำไรเนี่ยมันจะกลายว่าเราจะต้องมาเซตเงินเริ่มต้นด้วยว่าจริงๆเราควรซื้อหรือควรขายเมื่อไหร่ผมก็เลยคิดแบบง่ายๆเลยว่าถ้างั้นผมจะขายเมื่อผมมีนะครับถ้าผมยังไม่มีผมก็ไม่ขายคิด strategy แค่นี้เลยเป็นอย่างนี้ทุกอันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือขายแล้วตรงนี้ก็คือจุดรวมกำไรครับจุดรวมกำไรนี้ลบไปไม่เกี่ยวแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดการขายครับเทรดเขาบวกเท่ากับ1นะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็จะมานับว่า inventory เนี่ยมันยังมีเหลืออยู่ไหมก็คือในวันสุดท้ายถ้ายังมีเหลืออยู่ทำยังไงครับผมย้ายโค้ดมาก่อนหรืออ่ะปุ๊บถ้ายังมีเหลืออยู่ทำไงฮะเอาราคาวันสุดท้ายครับเอาราคาดึงออกมาครับราคาวันสุดท้ายครับมาลบครับราคาที่เราราคาขายที่ยังราคาซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปปุ๊บเทขายทิ้งให้หมดในวันสุดท้ายครับแล้วก็บวกไปใน profit นะครับแล้วเราก็จะได้สิ่งนี้ออกมาครับประมาณนี้นะครับผมว่าผมจะอธิบายไม่งงนะจริงๆผมก็เป็นเว็บสายเว็บเดฟนะครับแล้วก็ผมก็อารมณ์ประมาณอันนี้เป็นของที่ผมรู้สึกผมสนใจและอยากลองเฉยๆนะถ้าสมมติว่าผมอธิบายตรงไหนผิดทุกคนสามารถแชร์อย่างตรงไปตรงมาได้เลยนะเพราะผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีจุดไหนที่มันสามารถแบบไปต่อได้ไหมมีใครที่มีประสบการณ์ทำไหมลองมาแชร์กันได้นะครับผมไม่อยากรอมาแล้วฮะตอนนี้มันจบใจโค้ดแล็บอ่ะมันสู้มาทั้งหมดกี่นาทีแล้วอ่ะมันสู้มาทั้งหมด7นาทีแล้วแล้วก็ Epsilon นะมันยังลดลงไม่เยอะเลยผมจะอย่างนี้ละกันเดี๋ยวผมจะดูผลลัพธ์ของ3อันก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะหลังจากเสร็จ3อันผมจะไปเทรนตัวนี้สัก 10-20 นาทีพอละผมว่าแค่นี้ก็มากมายไก่กองละแล้วก็เดี๋ยวค่อยเรามาดูผลกันเอาให้ Epsilon ประมาณสักต่ำกว่า 0.5 อะไรประมาณนี้คือให้มันเดาน้อยกว่านี้นิดนึงแล้วจะได้ลองมาดูกันว่า strategy เป็นประมาณไหนนะครับอ่ะผมพอสก่อนผมกลับมาที่ strategy แรกครับเทรดครับเกิดการเทรดทั้งสิ้นกี่ครั้งครับ25ครั้งครับบิตคอยก็คือไม่เหลือเลยครับก็คือทุกอย่างเป็นไปตาม strategy เทรดหมดแล้วก็กำไรก็คือ5 4 8 7 9 3ดอลลาร์ครับอันนี้คือหน่วยดอลลาร์นะครับ
ทุกคนอาจจะแบบวับซ่าทำไมมันได้กำไรเยอะขนาดนี้คุณพระอย่างที่ผมบอกคือเรามีเงินไม่จำกัดเนอะแล้วเราก็ซื้อแบบเต็มแบบเต็มราคาบิตคอยราคาซื้อจริงเนี่ยอาจจะหมดไปกี่พันล้านแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะนี่ก็คือเป็น strategy แรกผมจะลองใส่ไว้ก่อนนะลองใส่ไว้ก่อนผมลองใส่ไปปั๊บจำนวนครั้งที่เทรดก็คือ25ครั้งครับ not bad นะครับ not bad โอเคผมใส่ผลลัพธ์การแข่งขันไว้ก่อนอันที่2ครับไปที่ Fair Price ครับ strategy ของผมผมลากโค้ดไปเลยดีกว่าปึ๊บโอเคตัว strategy ครับก็คือน้อยกว่า put action ซื้อมากกว่า put action ขายนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยครับโค้ดก็คือเรามี inventory เหมือนเดิม profit trade count เหมือนเดิมแล้วก็เราแค่เปลี่ยนจากไอ้ตรง if else ตอนแรกอะครับที่ FL มันเป็นราคา MMA เราเปลี่ยนมาเป็น theoretic price แทนนะครับก็คือราคาที่มันคำนวณออกมาได้โดยหยิบจากราคา put option price นะตำแหน่งนั้นออกมานะครับขาขายก็เหมือนกันต้องมี inventory ก่อนถึงจะขายได้นะครับแล้วก็หลังจากที่ขายเสร็จปุ๊บก็คือคำนวณ profit ก็คือเอาราคาขายณตอนนั้นลบกับราคาซื้อออกมาผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะรู้สึกว่าเมื่อกี้มันลืมอธิบายเหตุผลที่ผมต้องใช้ .pop 0นะครับก็คือเราจะราคาซื้อที่ถูกที่สุดมาสมมติว่าเราซื้อสต็อกเนอะเราอาจจะซื้อราคา10บาท15บาท20บาทตอนที่เราหยิบมาขายครับเราจะพยายามเราจะหยิบตัวที่ถูกที่สุดมาขายเพราะฉะนั้นกำไรของมันนะควรจะมองว่าเป็นกำไรที่ซื้อนะ10อันนี้ไอเดียของผมเป็นประมาณนี้นะอ่ะโอเคผมลองรันครับของวิธีที่2ผมลองดูหรอกนะผมกำไรเยอะอย่างกับผมยังคงโค้ดผิดอ่ะคือไอ้จริงอ่ะอันนี้ผมไม่ได้เพิ่งเห็นครั้งแรกนะตอนที่ผมรันครั้งแรกผมนั่นแหละชาวเน็ต educate ผมทีผมกำลังงงกับ strategy นี้มากว่าคือผมพยายามดูโค้ดแล้วผมก็ไม่ได้โค้ดผิดนะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะบังเอิญคือเราต้องมองอย่างนี้นะปี2021คือมันเป็นปีที่มันบูมเรื่องของตลาดมากเพราะฉะนั้นตลาดมันก็ใช้ฟิลประมาณว่ามันก็ค่อนข้างแบบพุ่งพล่านพอสมควรนะครับจริงๆอ่ะผมก็เคยไปลอง strategy หนึ่งก็คือผมลองเทรดแบบ random เลยคือสุ่มเลยวันนี้เทรดไม่เทรดยังได้กำไรเลยนะปี2021เพราะฉะนั้นคือตลาดมันบ้าคลั่งมากในปี2021อ่ะครับโอเคผมคิดว่าผมโน้ตไปก่อนแล้วกันนะผมจะขอทิ้งไว้ในใจก่อนผมไปอันที่3ก่อนอันที่3อ่ะด้วยความที่ผมไปทดลองมาว่าผมไม่สามารถเล่นตามราคาซื้อราคาขายได้ก็คือไอ้ที่ผมเล่าไปตอนแรกอ่ะผมก็เลยคิดว่าผมไปเล่นกับ EMA กับ RSI เหมือนเดิมแล้วกันโจทย์ผมง่ายๆครับผมเอาราคาพีดีครับไปเข้าสูตร EMA ครับผมไปเอาราคาพีดีครับไปเข้าสูตร RSI ครับแล้วก็เทรดเหมือนเทคนิคอลแอนาลิซิสเลยแต่เทรดจากเดิมเทรดราคาจริงเทรดราคาพีดีแทนแล้วลองดูซิว่าผลออกมาเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาครับ calculate EMA calculate RSI profit inventory trade count เหมือนเดิมแล้วก็สร้างเป็น DF LSTM DF RSI LSTM นะครับขึ้นมาแล้วก็ทำการเทรดตามปกติสูตรก็เหมือนเดิมเลยครับก็คือถ้าสมมติว่าน้อยกว่า20ราคาพีดีไพน้อยกว่า EMA ซื้อถ้าสมมติว่ามากกว่า60ราคาน้อยกว่าราคามากกว่า EMA ขายนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับที่เหลือครับการนับกำไรเทรดเข้าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับเทรดครับอย่างแรกสุดครับมีบิตคอยที่เหลือวันสุดท้ายครับบิตคอยที่เหลือวันสุดท้ายแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่รู้ว่ามันควรจะต้องซื้อขายวันไหนมันก็เลยขนไปจนถึงวันสุดท้ายครับเป็น6ราคานี้ที่มันซื้อมาผมก็ทำการถล่มขายวันสุดท้ายเลยคือวันสุดท้ายราคาก็คือ 47,000 เนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเอาพวกนี้ไปถล่มขายก็คือมันก็อย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆคือขาดทุน 10,000 ขาดทุน 9,000 ขาดทุน 8,000 อะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือได้กำไรมาทั้งสิ้น7โอเคถ้าผมลองตีความแบบตรงไปตรงมาเลยนะผมรู้สึกว่าก็มันก็เป็นไอเดียที่ทำให้เอื้อเทคนิคอลในสิทธิ์ได้ดีขึ้นมั้งนะแต่ว่าจำนวนเทรดมันเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวผมขอแฟลชจัมป์ไปยังวิธีที่4เดี๋ยววิธีที่4ผมจะวางโค้ดก่อนว่าผมจะเทรดยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ AI มันเทรนจนผมรู้สึกว่ามันคล่องตัวแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาถ่ายอีกทีนึงนะครับวิธีที่4ของผมเนี่ยก็คือผมจะให้มันต่อสู้ที่สนามจริงปี2021ผมก็เอาปี2021มาครับใส่ลิสต์แล้วก็เอาขนาด2021มาใช้ stake creator ตัวเดิมครับที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างตัวแบรนด์เหมือนเดิมเพื่อ profit trade count แล้วก็ trade inventory แต่อันนี้ inventory ครับมันมีจากของ agent อยู่แล้วระหว่างที่เรากำลังเทรดในปี2021ครับ reinforcement learning จะไม่ทำการเรียนรู้อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์มันมีเพียงแค่อย่างเดียวคือวันนี้ strategy แบบไหนเราจะสู้เป็นแบบนั้นเลยนะครับก็จะมี2 action ออกมาหลังจากที่ใส่ stake เข้าไปคือซื้อกับขายนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นจำนวนบิตคอยน์ที่ราคาซื้อแบบราคาขอราคาที่ยังเหลืออยู่แล้วเดี๋ยวผมพิมพ์ทีนี้อันนึงราคานะวันสุดท้ายเอาให้เห็นด้วยว่าจริงๆราคา last price วันสุดท้ายไม่เป็นราคาไหนออกมานะครับประมาณนี้
นะครับแล้วก็ได้กำไรจำนวนการเทรดเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันผมขอโพสก่อนนะทำไมมันนานอย่างนี้แต่เข้าใจได้นะมันเป็นฟิลแบบต้องมาเทสเรื่อยๆต้องรันเรื่อยๆก็พอเข้าใจได้มันคงใช้เวลานานประมาณนี้แหละตอนนี้เอฟซีลอนเราอยู่ที่ประมาณ 0.52 แปลไทยง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราบอทรันนะมันจะมีอยู่2อย่างก็คือบอทอะจะสุ่มครึ่งหนึ่งแล้วก็เล่นจริงครึ่งหนึ่งผมคิดว่าเราต้องใช้โชคชะตานะในเหตุการณ์ประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะยุติการเทรนเพียงเท่านี้โดยการทำใน3 2 1ผมก็ไม่รู้ว่าการทำสิ่งนี้ถูกไหมนะ Educate ผมหน่อยอินเทอร์เน็ตอ่ะผมเบรกแล้วตอนนี้ผมเบรกแล้วผมขี้เกียจรอมันเทรนเสร็จผมก็เลยแรงใจแบบเอาทั้งนี้เลยครึ่งหนึ่งมันเดาครึ่งหนึ่งมันเล่นจริงแล้วเรามาดูกันว่ามันสามารถเทรดได้จริงเท่าไหร่นะครับ3 2 1ไปครับไปนะครับไปนะครับไปนะครับอย่างแรกสุดก็คือไม่มีจำนวนบิตคอยน์เหลือณวันสุดท้ายครับอย่างที่2ก็คือกำไรก็คือ4917นะครับตอนนี้ผมเอาเลขมาใส่ก่อนเนื่องจากทศนิยมเยอะจัดผมใส่แค่นี้พอนะแล้วก็จำนวนครั้งการเทรดก็คือ83ครั้งครับผมได้ข้อสรุปอะไรอย่างเรื่องนี้ฮะตอนนี้เอาเป็นว่าอย่างแรกสุดก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเนาะคือกำไรเนี่ยมันก็เป็นกำไรจาก strategy trade ที่ผมใช้คำว่ามันเป็น strategy trade ที่ค่อนข้างแบบเทรดตรงเกินไปแล้วกันผมว่าในชีวิตจริงของคนเราคงไม่ได้เทรดกันแบบนี้คือเราคงไม่ซื้อซื้อกี่รอบก็ได้ขายกี่รอบก็ได้เพราะว่าจริงๆอะถ้าเราลองไปเบรกดาวน์ในแต่ละอันเนี่ยคือบางอันมาซื้อแบบถล่มทลายเลยนะเนี่ยอย่างอันนี้คือ1ปีอะซื้อไป100กว่าครั้งเหมือนกันมันก็อาจจะมีคนได้สไตล์ประมาณนี้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการลองสัปดาห์นี้ก็คือผมไม่เคยเล่น Deep Reinforcement Learning มาก่อนปกติผมมาเล่นเคยเล่นแค่ Reinforcement Learning ที่เป็น Keyword Learning แหละในการแบบเทรดพวกแบบแก้ปัญหาทั่วๆไปอะไรพวกเนี้ยแค่นั้นคล้ายๆกับพวกเมสอะไรพวกเนี้ยที่ผมเคยเล่นนะแต่ว่าพอลองมาเล่นอย่างนี้ผมก็รู้สึกว้าวนะถึงผลลัพธ์มันออกจะไม่ว้าวอย่างที่ผมคิดแล้วกันเพราะว่าตอนแรกผมเคยคาดหวังว่า Deep Reinforcement Learning น่าจะมากที่สุดนะครับแต่ผมคิดว่าในท้ายที่สุดอะไม่ว่าวิธีไหนจะได้มากกว่ากันก็ตามอะตลาดมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทุกวันผมคิดว่าบอทอะในบอทในความเป็นจริงที่ทุกคนอะทำกันขึ้นมาผมคิดว่ามันไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้คือมันไม่ได้จบลงแค่ว่าเฮ้ยใช้วิธี1 2 3 4แต่ผมคิดว่ามันมีรูปแบบผสมกันอย่างผมทำ Deep Learning อะผมก็เอา Deep Learning มาผสมกับ Technical Analysis ผมก็ไม่ได้ใช้วิธีการเดียวๆในการวิเคราะห์เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคลิปนี้ผมมีจุดประสงค์ก็คือผมอยากให้มันเป็นแนวทางแล้วกันสำหรับคนที่อยากลองทำแนวพวกนี้ดูนะครับถ้าใครสนใจดูโค้ดอย่างที่ผมบอกผมมีบทความแล้วก็โค้ดอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากแชร์ผมได้เต็มที่เลยนะครับเพราะผมเองก็อยากเรียนรู้ไปพร้อมๆทุกคนเหมือนกันและสำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ลองไว้สัปดาห์นี้ก็จบประมาณนี้อยากให้เราลองอะไร เกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมมิ่งก็ส่งเรื่องเข้ามาได้นะครับเราจะลองให้ทุกท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากก็ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมเสมอนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอคอนเทนต์ที่ผมทำเนี่ยมันจะสำเร็จหรือเปล่าเพราะจริงๆอันนี้ผมก็ไม่มีความคาดหวังอะไรเลยตอนที่ทำเหมือนกันนะครับอย่างผมก็อึ้งเหมือนกันนะกับการที่วิธีที่2เนี่ยมันได้กำไรเยอะแยะประมาณนี้ขอบคุณมากทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกกันในคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ